ลำดับที่5มนทินยิ่งกว่ามนทินพระพุทธภาษิตมนิทยาดุจริตังมัจเชรังดะดะโตมะลังมลาเวปาปกาธรรมาอัสมิงโลเกปรมหิจักตะโตมลามะละตรังอวิชชาปรมังมะลังเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมลาโหทะภิกขโวแปลความว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงความตรณีเป็นมลทินของผู้ให้ทำอลามกเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินทั้งหลายคืออวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมลทินนั่นเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีมลทินเถิดอธิบายความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงความประพฤติชั่วในที่นี้ท่านหมายเอาความเป็นชู้ความนอกใจสามีสำหรับหญิงไม่มีความชั่วอะไรที่เลวยิ่งกว่านี้เป็นความชั่วที่สามีไม่อาจให้อภัยได้อยู่บ้านหลังคารั่วหนึ่งนายอายุติธรรมหนึ่งเพื่อนบ้านช่างกันหนึ่งและภรรยานอกใจหนึ่ง4อย่างนี้ก่อความเดือดร้อนอยู่เสมอมองในแง่จิตวิทยาครอบครัวปัญญาจัดว่าเป็นขุมกำลังของสามีปัญญาดีรู้จักเกรงและเคารพนับถือสามีทำให้สามีปลาบปลื้มใจทำงานได้มากแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เบื่อนายสามีย่อมต้องการยอมรับนับถือของปัญญาได้รับการยกย่องจากปัญญาทำนองเดียวกับที่ปัญญาต้องการความรักความปราณีจากสามีใครจะดูหมิ่นก็ไม่เสียใจเท่าปัญญาของตนดูหมิ่นใครจะยกย่องก็ไม่ดีใจเท่ากับปัญญาของตนยกย่องสามีที่มีความภาคภูมิใจในตนเพราะการยกย่องนับถือของปัญญาเป็นสามีที่มีความสุขอันหนึ่งสามีใดหาเลี้ยงปัญญาถ้าปัญญานอกใจสามีนั้นนอกจากจะได้รับความตำหนิติเตียนจากชาวบ้านแล้วยังบาปมากอีกด้วยเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตนเองต้องอับอายแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่ยังต้องพลอยอับอายด้วยคนดีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมเป็นข่าวติดตัวหญิงนั่นไปตลอดยังจะต้องไปนรกซิอีกด้วยการประพฤตินอกใจจึงจัดเป็นมลทินอย่างยิ่งของหญิงความตรณีเป็นมลทินของผู้ให้เมื่อทานจิตตุบาทเกิดขึ้นเพื่อการบริจาควัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมพอมัจเฉรจิตเกิดขึ้นก็แปลว่ามลทินเกิดขึ้นในใจทำให้สละไม่ได้ท่านจึงสอนว่าเมื่อจาคะเจตนาเกิดขึ้นให้รีบทำเสียทันทีถ้าปล่อยทิ้งไว้ใจอาจกลับได้และน้อมไปในที่ต่ำหรือน้อมไปในบาปได้เพิ่งดูตัวอย่างเรื่องพราหมณ์จูเลกสาดกในบาปวรรณนาความว่าเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสต้องการถวายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สมกับความเลื่อมใสแต่เขามีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวเปลี่ยนกันห่มกับพัญญาพอคิดจะถวายความตรณีก็มาดักเสียทุกทีคิดกลับไปกลับมาอยู่จนเกือบรุ่งจึงได้ถวายพระศาสดาทรงสนับสนุนว่าควรรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะถ้าทำบุญช้าจิตย่อมน้อมไปในบาปจิตให้กับจิตไม่ให้ย่อมรบกันอยู่เสมอผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างใดมีกำลังกว่าอย่างนั้นก็ชนะไปสำหรับผู้ที่จะให้ความตรณีเป็นมลทินอย่างแน่นอนเพราะเข้ามารบการให้เสียบาปธรรมเป็นมลทินในโลกทั้งสองบาปธรรมแปลว่าความชั่วมีผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบาปให้ทุกข์ในโลกนี้โดยการถูกจองจำทำโทษการถูกติเตียนความอัปยศการถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวบาปให้ทุกข์ในโลกหน้าโดยการต้องบ่ายหน้าไปนรกหรือเปรตอสุรกายหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันให้ทุกข์ยิ่งกว่าในโลกนี้อีกหลายเท่าอวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง
มนทินทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเหง้าเป็นต้นตออวิชชาคือความไม่รู้หรือความโง่นั่นเองในชีวิตหนึ่งเราต้องเสียค่าโง่มากมายเกือบตลอดชีวิตการที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดไปก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่าเหตุอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรเมื่อทำเหตุไปแล้วผลไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจึงมานั่งเสียใจภายหลังว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำซะดีกว่าในทางธรรมอวิชชาคือความไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันหรือไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อวิชชาจะดับไปได้ก็ต่อเมื่อวิชชาเกิดขึ้นเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตราบใดที่อวิชชายังมีอยู่มนทินอื่นๆก็เกิดขึ้นในเสมอเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งพระศาสดาทรงเตือนว่าเมื่อรู้อย่างนี้ควรละมนทินทั้งหลายเสียและเป็นผู้ไม่มีมนทินเถิดพระศาสดาประทับอยู่ที่เวลุวนารามทรงปรารภกุลบุตรผู้หนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกุลบุตรคนหนึ่งกุลบุตรคนหนึ่งมีภรรยาที่มักประพฤตินอกใจเขาเกิดความละอายจนไม่อยากพบหน้าใครเลิกการบำเพ็ญกุศลเช่นการถวายทานและบำรุงภิกษุสงฆ์ต่อมาอีกหลายวันจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงหายหน้าไปเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเคยกล่าวไว้แล้วว่าสตรีทั้งหลายเหมือนแม่น้ำวงเล็บเปิดเป็นของสาธารณะวงเล็บปิดเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรโกรธสตรีนั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะพบปกปิดไว้เมื่อบุรุษนั้นทูลถามจึงตรัสเล่าให้ฟังโดยชาดกว่าธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นรวมความว่าสตรีเป็นของสาธารณะเหมือนแม่น้ำหนทางเป็นต้นใครจะผูกขาดไว้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวนั้นยากส่วนที่ว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นมีความหมายสองในคือในหนึ่งสตรีไม่ชอบระเบียบไม่ชอบอยู่ในข้อบังคับชอบฝ่าฝืนระเบียบวินัยอีกในหนึ่งสตรีนั้นในการเสพกามในการประกอบเมถุนกรรมทำได้ทุกเวลาฝ่ายบุรุษนั้นประกอบเมถุนกรรมได้บางเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นที่ได้ทุกเวลาเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองพระบรมศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงทรงย้ำว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามา